สวัสดีนะคะนักศึกษานะสำหรับวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจกันต่อนะคะจากส่วนที่แล้วที่เราได้ทำความเข้าใจกันเอาไว้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วนั้นนะเราก็ได้ทำความเข้าใจจบนะคะสำหรับมาตรา150ใช่ไหมในกรณีที่นะคะไปทำความเข้าใจกับในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการทำนิติกรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจไปนะต่อจากนี้ก็คือเรื่องของมาตรา151นะคะซึ่งในส่วนของมาตรา151นั้นนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันนะก็ไม่ได้มีอะไรนะซับซ้อนนะเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะของกรณีในส่วนของการทำนิติกรรมนะเราก็ไปดูนะคะเนื้อความที่อยู่ในมาตรานะสิ่งที่อาจารย์ขึ้นให้ดูนี้คือรายละเอียดที่เป็นเนื้อความซึ่งอยู่ในมาตราแล้วเดี๋ยวในส่วนของการอธิบายเนี่ยนะก็จะอธิบายภาพออกมาว่านะในส่วนของมาตรา151นะสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะคืออะไรนะเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อความที่อยู่ในมาตรา151มีการบัญญัติเอาไว้ในเรื่องของนะการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายถ้าไม่ใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะเห็นป่ะนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าในส่วนของมาตรา151นี้นะถ้าเราจะทำความเข้าใจกันจริงๆนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่นะมันมีความซับซ้อนใจอย่างใดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนของเนื้อความที่อยู่ในมาตรา151นะฮะสำหรับในส่วนของการเรียนของเราเนี่ยส่วนหนึ่งของการขึ้นนะสำหรับเนื้อหาที่เป็น powerpoint นะโดยส่วนใหญ่แล้วคือจะเป็นเนื้อความที่อยู่ในมาตราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจดตามในส่วนของเนื้อความที่อยู่ในมาตราแต่จดในส่วนของคำที่อาจารย์จะต้องอธิบายต่อไปซึ่งในส่วนของรายละเอียดนะที่มันเป็นการอธิบายเล็กๆน้อยๆเอาไว้อันนั้นคือมันเหมือนกับขยายความเอาไว้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญคือเน้นสาระสำคัญที่อาจารย์จะอธิบายขยายความออกมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักจับนะในส่วนของสาระสำคัญที่เราได้อธิบายมานั่นเองนะทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าในส่วนของมาตรา151นะมันก็คือนะบทบัญญัติของรายละเอียดนะที่เป็นมาตราที่บอกเอาไว้ว่าการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายการใดในที่นี้ก็คืออะไรล่ะก็คือนิติกรรมนั่นเองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้านิติกรรมใดเนี่ยเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายถ้าไม่ใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นก็คือนิติกรรมนั้นนั่นเองไม่เป็นโมฆะหมายความว่าไงหมายความว่าถึงแม้ว่านิติกรรมที่ทำขึ้นนั้นจะมีการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายที่มีการบัญญัติเอาไว้ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าการแตกต่างดังกล่าวในส่วนของนิติกรรมนั้นไม่ได้เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าไม่ได้เป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนิติกรรมในส่วนนั้นมีผลบังคับใช้ได้ไหมได้ก็คือไม่เป็นโมฆะนั่นเองเห็นป่ะนี่แหละคือมุมกลับของ150ไงนะแต่สิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราจะไปดูแล้วก็สามารถจะนำมาประกอบกับในเรื่องของการที่จะมาพิจารณาในส่วนนี้ได้มีข้อเท็จจริงนี้เนี่ยนี่คือตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องของแนวคำพิพากษาฎีกานะฮะเพราะนั้นเราก็พยายามนั่งดูใกล้ๆจอที่บางคนบอกว่าไม่จดแต่สามารถถ่ายได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะแต่เนื่องจากว่าตัว powerpoint เนี่ยคือมันอันนี้มันขนาดขยายใหญ่เต็มที่แล้วเพราะว่าถ้าใหญ่ไปกว่านี้มันก็จะล้นนะหน้าจอแต่ว่าหน้าจอของเรายังเป็นจอเล็กอยู่ไงใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนนะจนกว่าเขาจะทำจอใหญ่ให้นะแต่ตอนนี้คือนะเราฟังในส่วนของสาระสำคัญไปก่อนแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเวลาที่เรานั่งเนี่ยนะถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากนั่งใกล้อาจารย์ผู้สอนเราก็ไปนั่งที่มันใกล้จอเพราะว่าจอเรามีตั้งเยอะแยะมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยเห็นป่ะจอทีวีอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเราก็นั่งใกล้จอที่สามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดอะไรต่ออะไรได้นิดหน่อยแต่ยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ก็ต้องอธิบายภาพออกมาอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าให้เราดูแล้วก็ให้เราจดอย่างเดียวนะไม่ใช่นะแต่ว่าในส่วนนี้อย่างที่บอกในเบื้องต้นว่ามาตรา151โดยหลักของนะส่วนที่นิติกรรมที่เราทำความเข้าใจไปแล้วนั้นเนี่ยเราไม่เคยถามมาตรานี้นะบางคนบอกโอ้ฟังหน้าฟังตาสดกันคอมเมนต์เลยทีเดียวนะแต่เราต้องบรรยายเพราะเนื่องจากว่าอะไรเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องไปเรียนในส่วนของแพ่งเรื่องอื่นซึ่งแพ่งเรื่องอื่นนั้นจะต้องไปพิจารณาในส่วนของมาตรา151นี้ด้วยเพราะนั้นถ้าเวลาที่ไปทำความเข้าใจแล้ว
เราเกิดข้ามมาตรานี้ไปแล้วเวลาที่เราไปเรียนแท่งเรื่องอื่นโดยเฉพาะในส่วนของสัญญาซึ่งเขาจะท่องทูถึงมาตรา151นี้อยู่แล้วนะอาจจะเป็นที่สงสัยก็ได้ว่าเอ๊ะแล้วทำไม151มันไม่ผ่านโสตประสาทขึ้นมาเลยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเราอย่าลืมว่าในส่วนของการเรียนและการเข้าฟังการบรรยายเราจะเน้นไปที่ตัวอาจารย์ผู้สอนเป็นหลักถูกต้องไหมคือเน้นไปที่ว่าเขาสอนอะไรฉันก็ดูในส่วนนั้นถูกต้องเปล่าเราต้องถามตัวเองก่อนแต่ความจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นไหมไม่ใช่เนื้อหาในส่วนของวิชามันมีมาตราอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องทุกมาตราต้องอ่านเพื่อให้ผ่านสายตาเราทั้งหมดนี่ต่างหากเป็นสาระสำคัญแต่อย่างที่บอกโดยหลักแล้วคือเรามุ่งแต่อาจารย์ผู้สอนอย่างเดียวว่าเอาละวันนี้ฉันจะจับจุดจับประเด็นซิว่าเขาจะปล่อยเลขเด็ดมาในช่วงเวลาไหนอย่างไรใช่เปล่าซึ่งความจริงแล้วอย่างที่บอกไงว่าทุกมาตราที่มันอยู่ในส่วนของเนื้อหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องเก็บรายละเอียดให้หมดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราไปเรียนในส่วนอื่นบอกแล้วว่าวิชานี้มันคือหัวใจของกฎหมายแพ่งถูกต้องไหมแพ่งส่วนอื่นน่ะเขาต้องย้อนกลับมาพูดในเรื่องของนิติกรรมอยู่แล้วแต่ความจริงแล้วคืออย่างที่บอกพ่ออธิบายกันไปแล้วมาตรานี้ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นรายละเอียดลึกซึ้งลงไปหรือว่ามันเป็นความซับซ้อนแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าบางครั้งนิติกรรมเนี่ยที่ทำขึ้นมันอาจจะมีการตกลงกันไว้ในนิติกรรมหรืออาจจะตกลงกันไว้ในสัญญาแล้วมันแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายก็ตามถามว่าข้อตกลงต่างกล่าวนั้นถ้าไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตกลงกันได้ไหมได้ไม่ได้เป็นโมฆะถูกต้องเปล่ายกตัวอย่างเช่นจากกรณีของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในส่วนของแนวคำพิพากษาฎีกาเรื่องนี้1212/2518เนี่ยสัญญาเช่าซื้อนี่คือเนื้อความที่อาจารย์อ่านให้ฟังนะจากไอ้ตัวที่ขึ้นอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างในส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงอย่างที่บอกคืออาจารย์จะนะทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้อยู่แล้วสัญญาเช่าซื้อระบุไว้ว่าถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินงวดใดหรือผิดสัญญาข้อใดให้สัญญาเช่าซื้อเป็นอันมีผลบังคับทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าข้อสัญญาดังกล่าวไม่ต้องห้ามตามกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ตกเป็นโมฆะดังนั้นเมื่อจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยได้นั่นหมายความว่าหลักเกณฑ์ทั่วไปของกรณีเรื่องของเช่าซื้อในส่วนของมาตรา574เนี่ยในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อคือกฎหมายมีการบัญญัติในเรื่องการผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อคือผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ2คราวรู้จัก2คราวไหม2คราวก็คือ2งวดติดต่อกันน่ะมองภาพของสัญญาเช่าซื้อออกไหมเช่นเราไปเช่าซื้อรถยนต์มา1คันแต่โดยหลักทั่วไปของสัญญาเช่าซื้อคือกรณีที่จะถือว่าผู้เช่าซื้อมีการผิดนัดในส่วนของชำระค่าเช่าซื้อ2ครั้งหรือว่า2คราวติดต่อกันในส่วนของเนื้อความที่อยู่ในมาตรา574เนี่ยจะถือว่าฝ่ายผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดสัญญาเช่าซื้อนั่นเองนั่นคือในส่วนของกฎหมายที่มีการบัญญัติเอาไว้แต่จากข้อเท็จจริงนี้เขาตกลงเอาไว้ว่าอย่างไรผิดนัดแค่งวดใดงวด1ก็ถือว่าผิดสัญญาถูกต้องเปล่าเพราะนั้นปรากฏว่าไอ้ฝ่ายผู้เช่าซื้อคนนี้เขาผิดนัดงวดเดียวเป็นไงฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อก็เลยมาฟ้องซึ่งสามารถฟ้องได้ไหมได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งคือไปอ้างว่าอะไรอย่างเงี้ยยังฟ้องไม่ได้เพราะความจริงหลักทั่วไปในส่วนของกฎหมายในเรื่องของเช่าซื้อคือต้องผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ2ครั้งติดต่อกันแต่งานนี้นะฉันผิดสัญญาเช่าซื้อแค่งวดเดียวแต่อันนี้เขามาฟ้องฉันแล้วแต่มีการตกลงกันไว้ในสัญญาไหมมีอย่างนี้ตกลงได้ไหมได้เห็นไหมไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยไม่เป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนตกลงได้เพราะฉะนั้นภาพในส่วนนี้มันกว้างไหมกว้างหมายว่าไงอะไรก็ได้ที่มีการตกลงกันไว้ในนิติกรรมหรือว่าในส่วนของสัญญาน่ะที่ข้อตกลงกันกล่าวถ้าไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วตกลงกันได้ไหมได้ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งของบทบัญญัติของกฎหมายจะมีการบัญญัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้เช่นเดียวกันอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของค่าเช่าซื้อนี่แหละก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะในเรื่องของสัญญาในเรื่องของนิติกรรมที่จะแสดงเจตนาธรรมกันเกิดขึ้นนั้นมันมีตั้งเยอะตั้งแยะมากมายถูกต้องเปล่ามันก็แล้วแต่ว่าคู่สัญญาเนี่ยหรือว่าคู่กรณีของนิติกรรมเขาจะมีการตกลงกันไว้ว่าอย่างไรก็สามารถตกลงกันได้อย่างที่บอกดูแล้วคือมันจะกว้างพอสมควรตรงที่ว่าข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้น
นะไม่ว่าจะเป็นในภาพของนิติกรรมไม่ว่าจะเป็นในภาพของสัญญาถึงแม้จะมีการตกลงกันแล้วข้อตกลงดังกล่าวนั้นแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายก็ตามก็ยังถือว่าข้อตกลงนั้นใช้ได้แต่ถ้าตกลงดังกล่าวนั้นแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องของการที่ข้อตกลงขัดต่อศีลธรรมหรือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างเงี้ยตกลงกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะนั่นเองเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่า151ไม่มีความซับซ้อนแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลานะเดี๋ยวเราไปเรียนในส่วนของแท่งนะเช่นเรื่องของสัญญานี่แหละเช่าซื้อบ้างนะสัญญาซื้อขายบ้างสัญญาอะไรก็ได้แล้วแต่ที่มันมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมาตรา151เขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเราจะได้มองภาพในส่วนนี้ได้ออกนะนี่คือส่วนหนึ่งนะของรายละเอียดที่เป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นในกรณีของการที่ว่ามีการตกลงกันไว้นะในสัญญาเช่าซื้อว่าถึงแม้จะผิดนัดชำระงวดเดียวอย่างเงี้ยก็ถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นผิดสัญญาเช่าซื้อก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ใช้ได้ถึงแม้หลักเกณฑ์ทั่วไปของมาตรา574ซึ่งเป็นเรื่องของสัญญาเช่าซื้อจะมีการบัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องเป็นการผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ2คราวนะ2คราวก็คือ2ครั้งเนี่ย2งวดเนี่ยติดต่อกันจึงจะถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นผิดสัญญาเช่าซื้อนั่นเองถึงแม้จะมีบทบัญญัติเอาไว้แต่ก็ตกลงแตกต่างได้ไหมได้เพราะข้อตกลงนั้นไม่ได้เป็นไงขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั่นเองนะต่อมาเราจะไปทำความเข้าใจในส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราบ้างก็คือในเรื่องของมาตรา152นะอันนี้ก็คือเนื้อความที่อยู่ในมาตราอีกเช่นเดียวกันนะสำหรับในส่วนของมาตรา152มีการบัญญัติเอาไว้สั้นๆเท่านั้นเองว่าการใดไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้การนั้นเป็นโมฆะเห็นไหมการใดในที่นี้ก็คือนิติกรรมนั่นแหละการนั้นก็คือนิติกรรมเช่นเดียวกันถูกต้องไหมนิติกรรมใดที่ไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้การนั้นก็คือนิติกรรมนั้นเป็นโมฆะแต่อย่างที่บอกกรณีที่เนื้อความมีการบัญญัติเอาไว้สั้นๆในส่วนนี้แต่เวลาที่อธิบายขยายความออกมาภาพต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้มันมีรายละเอียดมากมายไหมที่เราต้องไปทำความเข้าใจมากนะถูกต้องไหมนะยกตัวอย่างเช่นเรารู้หรือยังว่าแบบที่นิติกรรมในส่วนของแบบของนิติกรรมที่กฎหมายบังคับเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างเรารู้อย่างนะตอนนี้ถ้าเรายังไม่ไปอ่านทำความเข้าใจกับบทขยายความออกมาเรารู้หรือยังเรายังไม่รู้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกับว่าแบบที่กฎหมายบังคับเอาไว้นั้นมีอะไรบ้างนั่นเองอะแบบที่กฎหมายบังคับเอาไว้นะมีดังต่อไปนี้นะอย่างที่บอกนะว่าบางครั้งข้อสอบเวลาที่เขาตั้งบททดสอบมาทดสอบเรานะฮะโดยหลักส่วนใหญ่แล้วคือนักศึกษาเข้าใจว่าข้อสอบนั้นจะต้องเป็นข้อสอบที่เป็นปัญหาในส่วนของการที่มีข้อเท็จจริงหรือว่ามีเนื้อเรื่องหรือว่ามีอุทาหรณ์เกิดขึ้นเท่านั้นเองถูกต้องไหมแต่ความจริงแล้วคำถามออกมาในรูปลักษณะอย่างนั้นแบบเดียวไหมไม่ใช่คำถามบางครั้งเป็นแบบปัญหาความจำรู้จักปัญหาความจำใช่ไหมเช่นเรากำลังทำความเข้าใจกับในเรื่องของอะไรแบบนะใช่ไหมแบบที่กฎหมายบังคับแบบในที่นี้นะคือแบบอะไรแบบของอะไรแบบของนิติกรรมนั่นเองถูกต้องไหมที่กฎหมายบังคับเอาไว้เนี่ยนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าแบบที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่หนึ่งแบบที่ต้องทำเป็นหนังสือและนะจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะเพราะฉะนั้นแบบนี้นะเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแบบที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะสิ่งที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันนะฮะว่าแบบเนี้ยนะที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นสัญญาซื้อขาย
ซื้อขายในส่วนนี้อาจจะอยู่ในส่วนของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รู้จักอสังหาริมทรัพย์ไหมรู้จักเปล่าฮะอสังหาริมทรัพย์รู้จักเนาะก็คือทรัพย์โดยหลักแล้วคือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ใช่เปล่าแต่ความหมายเราก็ไปดูในส่วนของความหมายที่มันขยายความออกมาเต็มๆอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้คือภาพในเบื้องต้นว่าอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นอะไรบ้านที่ดินนะส่วนใหญ่ถูกต้องไหมที่เขาทำสัญญาซื้อขายกันก็ต้องทำเป็นหนังสือทำเป็นหนังสือในที่นี้หมายความว่าไงก็ทำเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายว่าใครเป็นผู้ขายใครเป็นผู้ซื้อหลังจากนั้นสัญญามันสมบูรณ์ยังก็คือจะต้องไปทำอะไรด้วยจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือการที่ไปโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นมายังเป็นของผู้ซื้อนั่นเองถูกต้องไหมนี่แหละคือรูปแบบของนิติกรรมหรืออยู่ในส่วนของสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเรารู้จักเปล่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษคืออะไรฮะจะเรือหรือแพที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปสัตว์พาหนะได้แก่ช้างม้าวัวควายลาล่อรู้จักตัวล่อไหมไม่รู้จักอ้าวตัวล่อเนี่ยเกิดจากอะไรผสมกับอะไรบางคนบอกนี่เรียนวิชาอะไร รู้แต่ว่าเราก็ต้องรู้บ้างบางคนเนี่ยเป็นแบบเด็กปัจจุบันนี้ไงคือไม่รู้ว่าอ้าวแล้วที่กฎหมายที่เขาบัญญัติเอาไว้นี่แล้วล่อเนี่ยคือหมายถึงตัวประเภทไหนยังไงใช่ไหมเกิดจากม้ากับอะไรลาใช่ไหมผสมกันแล้วมันจะออกมาแบบกึ่งม้ากึ่งลาคือมันจะสูงก็ไปสูงจะเตี้ยก็ไปเตี้ยนี่มองเท้าบอกเปล่านะโดยส่วนใหญ่อยู่ทางแถบภาคเหนือใช่ไหมเพราะว่าเขาเอาไว้ใช้สำหรับนะแบกสัมภาระอะไรต่างขนของขึ้นเขาเพราะว่านะคนมันแบกไม่ค่อยไหวไงใช่ไหมนั่นแหละตัวล่อจะเป็นแบบนั้นนะจะอยู่ทางแถบทางภาคเหนือก็เป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษถามว่าทำไมสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษต่างๆเหล่านี้จึงต้องไปนะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่ะจึงจะถือว่านิติกรรมในตัวนั้นนะมีผลนะสมบูรณ์ไม่ได้ตกเป็นโมฆะแต่อย่างใดนะเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าไปทำสัญญาซื้อขายม้าม้าเนี่ยเห็นป่ะนอกจากทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้ออย่างเดียวแล้วเพียงพอไหมไม่เพียงพอนะจะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยอ้าวแล้วทำไมล่ะต้องไปจดทะเบียนเพราะอะไรสัตว์พาหนะอะไรต่างๆเหล่านี้เขามีอะไรอย่าบอกนะว่าเขามีขาเขามีหางนะเขามีขาโอ้อะไรอย่างนี้นะเขามีอะไรคะตัวอะไรนะไม่ใช่ตัวจำนำนะตัวอะไรคะตัวรูปพรรณนั่นแหละเป็นการบ่งบอกลักษณะของนะม้าตัวนี้ช้างตัวนี้นะทั้งม้าวัวควายอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะว่ามีนะลักษณะเฉพาะเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นแหละคือการที่ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั่นเองนะเพราะนั้นนี่คือนะส่วนของรายละเอียดที่เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นกรณีแรกนะต่อมานอกจากสัญญาซื้อขายแล้วก็เป็นกรณีของสัญญาขายฝากรู้จักขายฝากไหมขายฝากรู้จักเปล่านะขายฝากก็คือยังไม่ได้ขายจริงนั่นเองใช่ไหมแค่ไปฝากเอาไว้แต่ถ้าเลยกำหนดไปแล้วเป็นไงอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในส่วนของนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังหาริมทรัพย์หรือว่าสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะที่ไปทำสัญญาขายฝากเอาไว้ฝ่ายผู้รับขายฝากก็จะต้องนะสามารถบังคับนะกับในส่วนของอะไรนะการที่ไม่มาไถ่ตามกำหนดได้แต่กรณีดังกล่าวนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะว่าในส่วนของสัญญาเนี่ยทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองมันก็ยังไม่จบคือการที่นะทำสัญญาขายฝากเช่นไปขายฝากที่ดินเห็นป่ะนะแค่ทำสัญญาว่าใครคือผู้ขายฝากใครคือผู้รับขายฝากอย่างเดียวสัญญายังไม่สมบูรณ์นะจนฝ่ายจะไปต้องไปทำอะไรจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็คือสัญญาขายฝากเขาก็จะมีการประทับตราว่าไอ้ที่ดินในส่วนนี้มันติดการขายฝากเอาไว้อยู่กับใครถูกต้องไหมนี่แหละจะต้องทำให้ถูกต้องด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาปฏิบัติตามสัญญาคือไม่มาไถ่ตามกำหนด
และอีกฝ่ายจะไปบังคับในส่วนของสัญญาขายฝากได้อย่างไรถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นป่ะนี่แหละคือเรื่องของแบบของนิติกรรมที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่ได้มีเท่านี้นอกเหนือจากนี้เช่นสัญญาจำนองรู้จักจำนองไหมสัญญาให้สัญญาให้ก็คือการให้โดยเสน่หานะฮะเสน่หาในที่นี้ก็คือหมายความว่าก็อยากจะให้ไงนะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะก็นะทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายได้บังคับเอาไว้นะฮะก็คือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยนี่แหละคือแบบของนิติกรรมนะฮะและบางครั้งในส่วนของคำถามอย่างที่บอกว่าคำถามถามแค่ประมาณบรรทัดเดียวนะฮะจงอธิบายแบบที่กฎหมายบังคับไว้กับแบบที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเท่านี้จบเห็นป่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ในเรื่องของแบบของนิติกรรมทั้งหมดเลยเราไม่รู้ว่าในเรื่องของหลักฐานเป็นหนังสือเลยเราจะตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมถึงแม้จะเป็นคำถามแบบสั้นๆเท่านั้นเองตอบได้ไหมไม่ได้เห็นป่ะนี่คือแบบที่หนึ่งนะต่อไปแบบที่สองนั่นคือส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่ว่าคำถามก็อาจจะถามเช่นนั้นได้แต่เราต้องรู้ให้ครบทุกแบบก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรู้ในเรื่องของอะไรด้วยหลักฐานเป็นหนังสือด้วยนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของการที่อาจารย์นำในเรื่องของแนวคำถามที่เขาเคยตั้งเป็นคำถามสำหรับเรามาแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เวลาที่อธิบายในส่วนไหนอย่างไรก็แต่ส่วนหนึ่งของข้อได้จริงไม่ใช่เกิดขึ้นจากการจินตนาการเนื้อเรื่องของอาจารย์ขึ้นมาเองนะบอกก่อนเลยนะไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่นึกจะยกตัวอย่างอะไรก็นึกขึ้นมาแล้วก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะตามที่ใจเรานะอยากจะตั้งตัวอย่างขึ้นมาไม่ใช่ส่วนหนึ่งนั้นคือกรณีของข้อได้จริงที่เขาเคยตั้งเป็นคำถามเรามาด้วยจะอยู่ในส่วนนี้นะก็ไม่แน่บางครั้งในส่วนนี้ในส่วนของข้อสอบเทอมนี้มันก็จะอยู่ในส่วนต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่อาจารย์ได้เคยยกตัวอย่างเอาไว้ใช่ไหมแล้วจะต้องออกไปให้เป็นเรื่องไกลตัวทำไมเราเพราะอันนี้มันเป็นส่วนของวิชาพื้นฐานที่เราต้องเจอเป็นด่านแรกๆใช่ไหมนะก็ต้องมีการให้กำลังใจกันไว้ก่อนว่าการเรียนในส่วนนี้จะต้องทำแบบไหนอย่างไรเราถึงจะทำฟังเข้าใจได้แล้วเหมือนกับเมื่อกลางวันนี้แล้วฝ่ายทางเลขาที่เขาเป็นเลขาภาคนะก็โทรมาบอกจานป๊อปนะคือจานชื่อเล่นชื่อป๊อปนะจะบอกแนวติดหน้าห้องไหมเพราะว่าเด็กมาหาเต็มเลยเราบอกใครนัดเนี่ยใครนัดเพราะเราบอกเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วจำได้เปล่าว่าถ้าใครจะสอบซ่อมอะไรบ้างประกันภัยใช่ไหมนิติกรรมหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมที่อาจารย์ถามว่ามีใครไหมที่มาเรียนเนี้ยแล้วจะต้องซ่อมนิติกรรมจำได้ไหมตอนที่เราเรียนแล้วก็มีคนยกมือส่วนหนึ่งแล้วเราบอกว่าอ้าวเดี๋ยววันนี้ที่เราจะต้องมาเจอกันเรามารายงานตัวด้วยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกแนวมาตราให้จำได้เปล่าได้แต่เราไม่ได้นัดนะว่าเราจะติดไว้หน้าห้องถูกต้องเปล่าแต่ในเมื่อโทรมาแล้วอ้าวไม่เป็นไรงั้นเขียนให้หน่อยแล้วกันว่าข้อหนึ่งออกเรื่องอะไรข้อสองออกเรื่องอะไรคืออาจารย์จะออกข้อสอบสองข้อในครั้งนี้คือข้อหนึ่งกับข้อสองนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกในส่วนของอาจารย์เอาไว้นะแต่สำหรับพวกเราณที่อยู่ณตอนนี้คงจะไม่มีใครซ่อมถูกต้องป่ะเนี่ยที่นั่งณตอนนี้คือคนที่กำลังจะเรียนอยู่ในเทอมนี้คือเรียนปัจจุบันอยู่ใช่ไหมส่วนคงที่จะต้องซ่อมเนี่ยคือสังเกตว่าเนี่ยพอช่วงใกล้วันเวลาสอบซ่อมเมื่อไหร่นักศึกษาก็จะเริ่มบางตาลงบางตาลงเนื่องจากว่าบุคคลบางตาเหล่านั้นคือเขาจะเริ่มเตรียมตัวสอบซ่อมเพราะเรากำลังจะทำการสอบซ่อมกันในวันที่20นี้แล้วนั่นเองก็คืออีก2วันถูกต้องไหมแต่ไม่รู้ใครได้หรอกว่าใครจะสอบซ่อม1วิชา2วิชา3วิชาหรือกี่วิชาเพราะว่าซ่อมเทอมนี้มันรวมทั้งภาคซัมเมอร์แล้วก็2/57ถูกต้องไหมคือรวม2ภาคไว้ด้วยกันไงนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือส่วนหนึ่งของบรรยากาศของการเรียนว่าทำไมเขาถึงไปไหนกันจ๊ะนะอันนั้นคือเขาต้องไปเตรียมตัวบ้างไงแต่ของเราเนี่ยนะในเมื่อมาแล้วนะเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์ได้บอกแนวของส่วนไหนอย่างไรไปยังเลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะพยายามให้นะบรรยายจบถึง
ส่วนที่เราจะใช้มาเป็นแนวในการออกข้อสอบในครั้งนี้นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของแบบที่สองแบบที่สองเรียกว่าเป็นแบบจะไปแทบอะไรแบบนะที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อพนักงานอะไรเจ้าหน้าที่เห็นไหมแบบที่สองแบบที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แก่เรื่องอะไรบ้างเช่นจดทะเบียนนะบริษัทจำกัดเห็นป่ะจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนรู้จักห้างหุ้นส่วนไหมห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดนะหรือว่าในส่วนของสาการนะจดทะเบียนฐานะฐานะอะไรฐานะทางครอบครัวรู้จักฐานะทางครอบครัวไหมเช่นจดทะเบียนอะไรบ้างจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนอะไรยามงคลสมรสแล้วยาเลยเหรอไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าตัวอย่างใช่เปล่าว่ากรณีของการจดทะเบียนฐานะทางครอบครัวในส่วนนี้นะได้แก่อะไรจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนยาอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าในเรื่องของการจดทะเบียนรับรองบุตรจดทะเบียนรับรองบุตรอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างเงี้ยนะต้องไปนะจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่คือจะทำนะเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองเนี่ยไม่ได้นะฮะจะต้องไปจดทะเบียนนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยจดทะเบียนฐานะทางครอบครัวหรือสมรสยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้เราก็ต้องไปทำที่ไหนล่ะอำเภอใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไปจดทะเบียนที่ไหนถ้าเป็นกรุงเทพก็นะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมเนี่ยบางคนอยากจะทำธุรกิจจะจดทะเบียนในส่วนนี้ก็ต้องไปติดต่อที่ต่างๆต่างจังหวัดเขาก็มีสถานที่ที่ให้ไปทำการติดต่อใช่ป่ะที่จะต้องจดทะเบียนบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดนี่แหละคือแบบที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะฮะต่อไปแบบที่สามอันนี้เป็นเรื่องของการอธิบายขยายความเป็นส่วนใหญ่นะแบบที่สามคือแบบที่ทำเป็นหนังสือทำเป็นหนังสือดังกล่าวในส่วนนี้คือทำเป็นหนังสือระหว่างนะคู่สัญญาทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองได้ไม่ต้องไปทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดยกตัวอย่างเช่นกรณีของนะสัญญาเช่าซื้อนะเป็นต้นนะแบบดังกล่าวในส่วนนี้นะไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้ว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นจะต้องทำแบบไหนอย่างไรนะแต่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญสำหรับในส่วนของสัญญาเช่าซื้อนะอ๋อไม่ใช่ในส่วนของสัญญาเช่าซื้อนั้นคือแบบที่นะมีการกำหนดเอาไว้ว่าการทำดังกล่าวนั้นต้องเป็นการทำเป็นหนังสือแต่ไม่ต้องไปทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะเพราะฉะนั้นแบบนี้คือนะสามารถจะทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองได้คือระหว่างผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อนั่นเองเห็นไหมนี่แหละนะคือกรณีของระหว่างคู่สัญญาคือระหว่างผู้ให้เช่าซื้อนะกับใครกับผู้เช่าซื้อก็สามารถที่จะตกลงกันได้โดยการทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนี่แหละคือแบบที่สามนะแบบที่สี่เรียกว่าแบบที่ต้องทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่สี่นะแบบที่ต้องทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราก่อนในเบื้องต้นนะเพราะว่าแบบที่ทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยในส่วนนี้นะอาจจะมีเรื่องอื่นเช่นตั๋วแลกเงินตั๋วเงินอะไรนะมันเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนในส่วนของวิชาต่อไปใช่ไหม
ฉพาะส่วนของเรามันก็โยงไปเยอะแยะมากมายไม่ไหวจะจดจำละนะยกตัวอย่างเช่นพินัยกรรมนะพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองหรือเอกสารลับรู้จักไหมพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองหรือเอกสารลับนะพินัยกรรมเนี่ยจะมีอยู่นะหนึ่งคือแบบที่ทำขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาเองทั้งฉบับใช่เปล่าอันนั้นผู้ทำพินัยกรรมจะไปเขียนที่ไหนก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรจะเข้าห้องนอนก็ได้ห้องน้ำก็ได้ห้องครัวห้องรับแขกเขียนได้หมดอ่ะนะในส่วนนั้นนั่นคือพินัยกรรมที่เขียนขึ้นมาเองทั้งฉบับเขียนโดยผู้ทำพินัยกรรมเองแล้วก็มีการลงลายมือชื่อไว้นะอาจจะมีคนนะที่สามารถที่จะนะเข้ามาเป็นพยานรู้เห็นกับในการทำพินัยกรรมดังกล่าวนั้นเอาไว้ได้แล้วจะเก็บไปที่ไหนก็ไม่มีใครว่าเหมือนกับที่ในละครในหนังเขาเล่นให้ดูเก็บไปหลังภาพบ้างใกล้เตียงบ้างอะไรบ้างเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วค่อยมาหากันในภายหลังเห็นไหมจำได้ไหมนั่นแหละละครไทยๆที่เขาเล่นให้เราดูเนี่ยแต่ถ้าเป็นพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองหรือว่าเอกสารลับในส่วนนี้ต้องไปทำที่ไหนไปทำที่ไหนทำที่ไหนจ๊ะทำที่อำเภอรู้จักอำเภอไหมนะไม่ถามว่าอำเภอไหนนะเออนะคือทำที่อำเภอที่ไหนก็ได้นะที่จะสามารถไปทำได้อ่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคือส่วนที่นะเป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องไปดูทำที่อำเภอในส่วนนี้คือพินัยกรรมแบบเนี้ยเวลาที่เขาทำเนี่ยนะทำเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะมีการปิดผนึกแล้วก็นะรอปิดผนึกเนี่ยนะจะมีการให้ผู้ทำพินัยกรรมอ่ะเซ็นชื่อตัวเองเอาไว้ปิดตรงรอยปิดผนึกอันนี้มองภาพออกไหมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีใครมาเปิดไอ้รอยปิดผนึกนี้มันก็จะเป็นไงเอออาจจะมีความเลอะเลือนไปถูกต้องเปล่าอาจจะมีการนะที่เห็นร่องรอยได้ว่ามีการเปิดก่อนที่จะมาเปิดกันจริงๆอ่ะใช่ไหมนี่แหละคือการที่เขานะทำให้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นก็เก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่อำเภอนั่นแหละนะมาถึงเวลาแล้วค่อยมาเปิดกันนะจะนัดเปิดกันตอนไหนอะไรยังไงอันนี้มันเป็นเอกสารนะที่ว่าอยู่ในส่วนของการที่มันเขาเรียกว่ามันมีหลักฐานที่ถูกต้องแล้วก็ดูแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะมีใครมาทำปลอมได้เพราะเขาเก็บไว้ที่อำเภอถูกต้องเปล่าเออนี่มันเป็นความลับกลุ่มส่วนหนึ่งนะเอกสารฝ่ายเมืองหรือเอกสารลับในส่วนของพินัยกรรมแบบนี้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้นี่แหละคือแบบของนิติกรรมที่จะต้องทำถามว่าส่วนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าเราที่เราทำความเข้าใจกันมานะสองแบบก่อนหน้านั้นคือนะแบบที่อะไรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นไหมดูแล้วมันจะคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนกันเลยนะนี่แบบนี้แบบที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แก่เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างเนี่ยสัญญาที่ขายสัญญาขายฝากจำนองสัญญาให้นะหรือว่าในส่วนของแบบที่สองนะแบบที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แก่เรื่องอะไรเห็นไหมแต่ละส่วนมันแตกต่างกันไปนะแบบที่สามเมื่อกี้นี้เองแบบที่ทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองได้นะเช่นสัญญาเช่าซื้อนะแบบที่ต้องทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะเช่นพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองหรือว่าเอกสารลับนะเพราะนั้นตัวสังกัดเหล่านี้นั่นหมายความว่าการที่กฎหมายมีการกำหนดไว้ว่านิติกรรมต่างๆเหล่านี้จะต้องทำตามแบบนะเนื่องจากว่านะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินคือการจัดเก็บรายได้ของรัฐนั่นเองถูกต้องไหมเพราะว่าในเรื่องของการที่จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นไหมนะเช่นสัญญาซื้อขายอาจจะไปซื้อขายที่ดินหลังจากซื้อขายที่ดินแล้วนะผู้ที่ทำสัญญาเนี่ยไปโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จะต้องเสียค่าอะไรด้วยค่าโอนถูกต้องไหมนี่แหละคือต้องทำให้ถูกต้องนะก็เป็นนะเรื่องของการจัดเก็บรายได้สองนะประการที่สองคือนะส่วนที่มันเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเวลาที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะได้มีนะเอกสารหลักฐานที่มันถูกต้องในการที่จะนำไปฟ้องร้องได้ไงใช่ไหมว่าเออนี่แหละคือส่วนที่มีการทำนิติกรรมกันไว้แบบนี้นะนะฮะเพราะนั้นนั่นแหละคือส่วนที่นะแบบต่างๆที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้นั่นเองว่าจะต้องทำแบบไหนอย่างไรกับอีกคำหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็คือคำว่าหลักฐานเป็นหนังสือเมื่อกี้นี่คือเรื่องของแบบของนิติกรรมมีด้วยกัน4แบบแต่คำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าหลักฐาน
เป็นหนังสือหลักฐานเป็นหนังสือในส่วนนี้ถามว่าใช่แบบของนิติกรรมไหมใช่ไหมเราเคยได้ยินคำว่าหลักฐานเป็นหนังสือไหมเช่นการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญเห็นป่ะนั่นแหละคือแบบที่มีหลักฐานเป็นหนังสือถามว่ากรณีของหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยใช่แบบของนิติกรรมไหมใช่แบบของนิติกรรมไหมใช่ไหมไม่ใช่เพราะแบบของนิติกรรมมี4แบบที่เราพูดถึงกันมาแต่หลักฐานเป็นหนังสือนั้นนะฮะกฎหมายนะมีการกำหนดไว้ให้มีในนิติกรรมบางประเภทเท่านั้นนะเพื่ออะไรประโยชน์ในการอะไรฟ้องร้องบังคับคดีอันนี้มองภาพออกไหมนะหลักฐานเป็นหนังสือกฎหมายมีการกำหนดไว้ให้มีในนิติกรรมบางประเภทเท่านั้นเพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องบังคับคดีนิติกรรมบางประเภทคือแล้วแต่ว่าส่วนนี้กฎหมายจะมีการบัญญัติว่าเขาจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่เมื่อกี้นี่คือเรื่องของการกู้ยืมเงินแต่มาอีกภาพหนึ่งที่จะไปเปรียบเทียบกันให้เห็นว่านี่แกนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งของนิติกรรมเช่นเดียวกันที่ว่ากฎหมายไม่ได้มีการกำหนดว่าต้องทำตามแบบไหนอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสัญญาประกันภัยรู้จักสัญญาประกันภัยไหมสัญญาประกันภัยในส่วนนี้อาจจะเป็นในส่วนของประกันนิรภัยหรือในส่วนของประกันชีวิตก็ตามกฎหมายมีการกำหนดเอาไว้ไหมว่าแบบของสัญญาประกันภัยนั้นต้องทำแบบไหนอย่างไรนี่แต่แบบของสัญญาประกันภัยสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่มีการบัญญัติไว้อยู่ในมาตรา8 6 7นั่นก็คือสัญญาประกันภัยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเห็นไหมนี่แหละคือกรณีที่กฎหมายมีการกำหนดเอาไว้นะให้มีในนิติกรรมบางประเภทว่าเรื่องนี้นะคือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนิติกรรมเป็นโมฆะไหมไม่เป็นเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะไปใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีนั่นเองเพราะถ้าเกิดเมื่อถึงเวลาเกิดเป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นอะไรแหละที่จะเป็นหลักฐานถูกต้องเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้ามีการกู้เงินกันกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนายอะไรนะตัวละครของเราตัวละครเริ่มมาแล้วนะแต่วันนี้ดูพวกเราเหนื่อยๆอ่อนๆเพลียๆกันนะเหมือนเช่นเดียวกันกับอาจารย์เพราะช่วงที่ร่างกายก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แข็งแรงเท่าไหร่บางคนบอกเรื่องจริงแล้วทำไมดูหน้าแจ่มๆบางครั้งมันก็ต้องมีการกบเกินในภาพในภาพที่ตัวเองสุขภาพไม่ดีไว้ก่อนเนี่ยใช่ไหมแล้วยิ่งเมื่อคืนนี้โอ้ยนะก็ไม่อยากจะพูดถึงเหมือนกันนะคือกำลังจะนอนแล้วหลับเพราะต้องกินยาไงนะแต่พอเปิดทีวีไว้นิดนึงก็เห็นเท่านั้นแหละเอาละงานนิดเครียดอีกแล้วเริ่มเครียดเพราะว่าตัวเองอ่ะคือพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องการดูข่าวในช่วงเวลาที่ตัวเองต้องการพักผ่อนเนี่ยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเราไปเจออะไรที่มันเศร้าๆหรือว่าเราต้องเครียดเครียดตามไปด้วยมันจะเอาใจมาผูกเอาไว้กับตัวเราไงก็ฟังนิดนึงฟังพอคร่าวๆแล้วทีนี้ยามันเริ่มทำงานแล้วไงเราก็รอเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะได้ยินได้ฟังอะไรกับอะไรเขาพูดถึงกันนะคือตอนนั้นก็อยากรับรู้อ่ะแต่คือร่างกายเราไม่ไหวเราต้องการพักผ่อนเพราะเราต้องมาสอนอีกแล้วเนี่ยสอนเสร็จนะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องขับรถไปสอนอยู่ที่เพชรบุรีเขาเรียนกันตอนเย็นเรียนกันตอนประมาณห้าโมงครึ่งอ่ะห้าโมงครึ่งก็เริ่มจากเราสามโมงกว่าแล้วก็ขับรถไปพาถึงปุ๊บก็ขึ้นสอนเลยเห็นไหมเพราะนั้นนะก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองนิดนึงไอ้ความเครียดก็เริ่มมาแล้วล่ะนิดนึงพอเช้ามาก็นัดออกโอเคร่างกายพอที่จะนะเริ่มนะกระเตื้องขึ้นมาได้นะก็เนี่ยเห็นไหมนะมันก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะก็ยังคิดอยู่เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะวันนี้เวลาที่เรามาสอนเนี่ยนักศึกษาจะต้องบางตาลงไปแต่ส่วนหนึ่งของการบางตาอย่างที่บอกคือมันเกิดจากการที่ว่าเขาจะต้องเตรียมตัวทำการสอบซ่อมกันนะถูกต้องไหมกับอีกส่วนหนึ่งบางคนอาจจะต้องเดินทางมาจากทางด้านในอันนี้คือด้านที่เขาอยู่ด้านในนู้นนะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางไง
แต่ของเราเนี่ยเราต้องดูคือเราเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่มันอะไรข่าวต่างๆเราสามารถติดตามได้ทันท่วงทีใช่ไหมเราก็ดูแต่ว่าถ้าเขาไม่ประกาศงดหรือว่าอะไรอ่ะเราออกมาเรียนเถอะใช่ไหมถ้าเราสามารถเดินทางมาได้ไม่มีปัญหาเพราะอย่างอาจารย์ก็ต้องมาเหมือนกันในส่วนของการสอนเพราะก็ไม่ได้มีการงดไงถูกต้องเปล่าแต่โลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะอ่ะตรงที่ว่ามีการแชร์ว่าไอ้สถาบันการศึกษาอะไรปิดบรรยายงดบรรยายอะไรต่ออะไรบ้างที่เขาลงในเฟซอ่ะใช่ไหมเราก็เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ว่าเราก็ต้องนะคอยดูข้อเท็จจริงด้วยนะเนี่ยแต่ว่าก็คิดว่าพวกเราก็มีความรับผิดชอบกันพอสมควรในเรื่องของการที่ว่าออกมาฟังการบรรยายใช่ไหมในเมื่อเราสามารถที่จะออกมาได้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดกับเพื่อนส่วนหนึ่งอย่างที่บอกแหละเขาอาจจะอยู่ด้านในซึ่งเขามีการปิดการจราจรในช่วงนั้นใช่ไหมเขาก็อาจจะออกมาไม่ได้เขาก็ต้องอยู่บ้านแต่ไม่เป็นไรเขาก็ถ่ายทอดให้ดูอยู่แล้วนั้นในส่วนนี้ก็ดูย้อนหลังได้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้นี่แหละคือเรื่องราวนะของการที่ว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องเขาครับคดีเมื่อกี้นี้เรากำลังจะยกตัวอย่างในส่วนของข้อเท็จจริงว่ามีตัวละครนะสองตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอ่ะใครกู้ยืมเงินใครนะแตงโมใช่ไหมแตงโมไปกู้ยืมเงินใครดีทุเรียนนะเอาเนี่ยเรายังรักผลเรายังรักที่จะกินผลไม้อยู่นะทุเรียนกับแตงโมไปกู้เงินทุเรียนมานะ200,000 บาทเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการกู้ยืมเงินกันดังกล่าวระหว่างแตงโมกับทุเรียนไม่มีสัญญากู้ยืมเงินกันแต่อย่างใดคือไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือกันแต่อย่างใดเลยว่าใครคือผู้กู้ใครคือผู้ให้กู้เพียงแต่ว่าเป็นการไปกู้เงินกันด้วยวาจาแล้วก็มีความคุ้นเคยกันเป็นเพื่อนสนิทกันอีกฝ่ายหนึ่งก็มีการที่เข้าใจว่าเพื่อนตัวเองก็คงจะไม่มาบิดพิ้วในการที่จะไม่มาชำระหนี้อันนี้มองภาพออกไหมอ้าวก็ให้กู้กันไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าแตงโมบิดพิ้วไม่ยอมมาชำระหนี้ให้กับทุเรียนถามว่าแล้วทุเรียนเนี่ยจะมีอะไรเป็นหลักฐานในการที่จะไปฟ้องร้องบังคับคดีล่ะจะไปฟ้องร้องให้แตงโมมาชำระเนี่ยมีอะไรไหนมีหลักฐานอะไรไหมไม่มีเลยส่วนหนึ่งบางคนบอกว่าแล้วจะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นแตงโมเขามีการชำระหนี้โดยการนี่จ่ายมาทางธนาคารนะโดยการที่ว่าพอหลังจากแตงโมจ่ายแล้วปุ๊บทางทุเรียนเนี่ยก็ไปเก็บไอ้สลิปรู้จักสลิปไหมสลิปที่เขาจ่ายกับธนาคารแล้วก็เอามาเก็บไว้ในส่วนนี้ถามว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไอ้สลิปที่มันมีการจ่ายเงินนะเข้าบัญชีเนี่ยเป็นหลักฐานในการที่จะไปฟ้องร้องมาทำคดีได้ไหมได้เปล่าได้นั่นคือเราเข้าจ่ายมาได้ถูกต้องไหมแต่ในความจริงแล้วได้ไหมไม่ได้เอ้าไหนอะลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญว่านี่แหละเป็นการชำระหนี้ให้แบบนี้แบบนั้นมีไหมไม่มีก็มีแต่สลิปว่ามีการจ่ายเงินเข้าบัญชีแต่การจ่ายเงินเข้าบัญชีดังกล่าวนั้นรู้ไหมว่าไอ้เงินที่จ่ายมาเข้าบัญชีมันเป็นเงินที่มันเป็นหนี้กันอยู่รู้เปล่ามีตรงไหนที่จะรู้ได้ไม่มีใครรู้ใครจะไปบอกความจริงไหมไอ้ฝ่ายผู้ที่กู้ไปเนี่ยจะบอกไหมว่านี่แหละมันเป็นสลิปฉันจ่ายเงินเพื่อมาชำระหนี้ให้กับฝ่ายใครฝ่ายผู้ให้กู้อย่างเงี้ยจะยอมรับกันหรือเปล่าล่ะไม่ยอมรับหรอกถูกต้องเปล่าแล้วมันเป็นหลักฐานได้ไหมไม่ได้ตราบใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหลักฐานเป็นหนังสือในส่วนนี้ก็คือแค่ทำขึ้นมาเองว่าใครล่ะคือผู้กู้ใครล่ะคือผู้ให้กู้แล้วก็ลงรายละเอียดในส่วนของตัวเลขที่มีการกู้ยืมเงินกันไว้แค่นั้นก็จบลงลายมือชื่อของใครเป็นสำคัญฝ่ายผู้กู้ไงเป็นสำคัญฝ่ายผู้ให้กู้ยังไม่ต้องลงลายมือชื่อได้ไหมไม่มีปัญหามาลงภายหลังได้ไหมได้ก็ไม่มีปัญหาขอให้ฝ่ายผู้กู้ลงลายมือชื่อมาให้เสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกันนะลงคนบอกเอาตายแล้วงานนี้ฉันทำสัญญาไปแต่ผู้กู้ลงชื่อแล้วแต่ฉันยังไม่ได้ลงชื่อต่อหน้าผู้กู้เลยสัญญามันจะมีปัญหาแต่อย่างไรไปเนี่ยมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมไม่มีนี่ไม่ใช่หมายความว่าจะมีเรื่องอะไรนะแต่ว่ามันมีปัญหาไหมไม่มีเพราะอะไรก็สัญญาอยู่ในมือใครในมือของผู้ให้กู้นะก็ลงซะเพราะหลักฐานนี่จะเป็นหลักฐานสำคัญในการที่ไปฟ้องร้องมาเขาทันทีก็คือหลักฐานที่อยู่ในมือของผู้ให้กู้นั่นแหละนะที่มีลายมือชื่อของเราครบถ้วนสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นงานนี้นี่คือเรื่องของหลักฐานเป็นหนังสือมีไว้เพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องบังคับคดีนั่นเองนะฮะจบแล้วในเรื่องของแบบที่กฎหมายบังคับเอาไว้
มีด้วยกันกี่แบบ4แบบนะและกรณีของหลักฐานเป็นหนังสือใช่แบบที่กฎหมายบังคับไว้ไหมไม่ใช่เพียงแต่ว่ากฎหมายมีการกำหนดเอาไว้ให้มีนัยยะกรรมบางประเภทเท่านั้นเพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องบังคับคดีนี่คือส่วนของสาระสำคัญของมาตรา152จบ152ต่อไปจะไปทำความเข้าใจกับในส่วนของมาตรา154 153เราข้ามมาเพราะ153มันจะไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของกฎหมายเอกชนที่เราเรียนอยู่เพราะเราลงทะเบียนเรียนเราคงไม่เรียนนิติกรรมก่อนแล้วลงทะเบียนเรียนเอกชนทีหลังนะคงไม่ใช่นะคือเราต้องเรียนไปควบคู่กันแต่ในส่วนของ153เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นภาพของอะไรมันเป็นภาพของนิติกรรมที่เป็นการแสดงเจตนาของใครทำนิติกรรมของผู้หย่อนความสามารถต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์คนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถเห็นป่ะจะทำนิติกรรมอะไรก็ต้องได้รับความยินยอมนิติกรรมอะไรบ้างที่ต้องสามารถทำได้เองโดยพังอันนั้นมันเป็นเรื่องของรายละเอียดนะปีกย่อยลงไปนะเราสาข้ามเข้ามานะต่อไปเป็นธรรมะก็ใจกับเรื่องของมาตรา154อย่างที่บอกกรณีของมาตรา154นั้นเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะอยากจะบอกเอาไว้ให้นิดนึงว่าในส่วนของการเรียนนะกรณีที่ไปเราไปพูดถึงมาตราอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องทำความเข้าใจต่อไปนะมันจะมีเนื้อความสั้นๆจดกันกลับเอาไว้ในส่วนของหลังมาตราที่เรากำลังจะพูดถึงอันนั้นเหมือนกับเป็นการที่ทำให้เรามองเห็นภาพของมาตรานี้ในเบื้องต้นว่าเรากำลังจะไปทำความเข้าใจกับเรื่องของอะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อความที่อยู่ในมาตรา154ที่บอกว่าเป็นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนั้นเราลองไปดูซิว่าเนื้อความที่อยู่ในมาตราดังกล่าวนั้นนะได้พูดถึงในส่วนของมาตรานี้เอาไว้ว่าอย่างไรนะมาตรา154ไปดูพร้อมกันนะนะเนื้อความที่อยู่ในมาตราบอกว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงของผู้แสดงจะไม่ได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตามหาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของมาตรา154ก็คือชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นถูกต้องไหมซ่อนเร้นนี่แสดงว่ามันซ่อนอยู่ในใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจนี้มันซ่อนอยู่ในใจของใครอยู่ในใจของใครของผู้แสดงเจตนาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการแสดงเจตนาออกมาแล้วแม้ในใจจริงของผู้แสดงเจตนาเนี่ยจะไม่ได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงเจตนาออกมาก็ตามยกตัวอย่างเช่นนะเมื่อกี้แตงโมนะมีลอตเตอรี่สองใบนะที่ไปซื้อมาเนี่ยนะสดๆร้อนๆเลยนะปรากฏว่าพอมาเจอทุเรียนนะเจอหน้าปุ๊บยื่นลอตเตอรี่สองใบนี้ให้กับทุเรียนโดยที่ในใจจริงของแตงโมนั้นไม่ต้องการที่จะให้ลอตเตอรี่ดังกล่าวแก่ทุเรียนแต่การที่แตงโมยื่นลอตเตอรี่สองใบนั้นให้กับทุเรียนแตงโมตั้งใจที่จะฝากเอาไว้เท่านั้นเองฝากไว้เพราะว่าไม่อยากเอาเข้าบ้านเพราะเดี๋ยวที่บ้านจะว่าเอาได้ว่าเดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่มันเล่นกับพนันการพนันทำไมเห็นไหมที่บ้านเขาอาจจะหวงจะห้ามไม่อยู่นะเพราะนั้นในส่วนนี้นะกรณีดังกล่าวนั่นหมายความว่าทุเรียนรู้ไหมถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของแตงโมถ้ารู้การแสดงเจตนาดังกล่าวนั้นเป็นไงเป็นโมฆะแต่ถ้าไม่รู้การแสดงเจตนาดังกล่าวแสดงเจตนาอะไรให้นั่นเองถูกต้องไหมมีผลอะไรสมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าภายหลังจากการที่แตงโมยื่นลอตเตอรี่สองใบไปให้กับทุเรียนแล้วเจอลอตเตอรี่สองใบนั้นถูกรางวัลขึ้นมางานนี้มีปัญหาไหมมีเพราะว่าอะไรแน่นอนแตงโมก็ต้องไปเอาลอตเตอรี่สองใบที่ตัวเองตั้งใจที่จะฝากแต่ถามว่าไอ้ที่ตัวเองตั้งใจฝากฝ่ายทุเรียนเขารู้ไหมว่าตัวเองฝากเอาไว้ไม่รู้ฝ่ายทุเรียนก็คิดว่าอะไรดีแฮะเพื่อนนี่ให้ลอตเตอรี่มาสองใบเธอรึนะที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นให้อะไรเลยวันนี้ดีแฮะนะเขาให้ลอตเตอรี่เรามาตั้งสองใบคือฝ่ายทุเรียนเนี่ยเข้าใจถ้าฝ่ายทุเรียนเข้าใจว่าการที่
แตงโมยื่นลอตเตอรี่2ใบให้ดังกล่าวนั้นแตงโมให้ลอตเตอรี่นั้นกับทุเรียนถ้าทุเรียนเข้าใจว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ในส่วนนี้ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาในส่วนของการให้นั่นเองถูกต้องไหมการให้สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เพราะอะไรฝ่ายคู่กรณีฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายทุเรียนนั้นรู้ถึงเจตนาซ่อนอยู่ในใจไหมไม่รู้อย่างนี้การแสดงเจตนาการให้มีผลสมบูรณ์เมื่อการให้มีผลสมบูรณ์ลอตเตอรี่2ใบนี้ถูกรางวัลแตงโมจะมาเรียกคืนได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเป็นอีกข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือการยื่นลอตเตอรี่ดังกล่าวในส่วนนี้แตงโมยื่นไปเนี่ยผู้เรียนรู้ว่าอ้าวงวดนี้อีกแล้วเอามาฝากฉันได้อีกแล้วคือไม่ต้องจำเป็นพูดกันใช่เปล่าแต่ทุกครั้งแตงโมก็ทำแบบนี้ตลอดคือแต่ละครั้งหลังจากที่ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วปุ๊บก็มายื่นให้ผู้เรียนคือก็ฝากไว้ให้นั่นเองแต่ผู้เรียนรู้ไหมรู้ว่าเนี่ยเขามายื่นแต่ว่าเป็นการฝากเอาไว้แต่พอหลังจากนั้นจะไปว่าลอตเตอรี่สองใบนี้ถูกรางวัลผู้เรียนจะปฏิเสธว่าฉันเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ใบนี้ฉันไม่ยอมคืนให้อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นี่แหละคือกรณีของมาตรา154มาตรา154มีอยู่สองกรณีที่เราต้องไปดูจากข้อเท็จจริงคือถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งใจมากนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไงไม่รู้นะถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนาเป็นไงนิติกรรมนั้นสมบูรณ์ใช่ไหมมีผลสมบูรณ์ถูกต้องเปล่านะเหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี่แหละแต่ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนาเป็นไงนิติกรรมนั้นนิติกรรมนั้นเป็นโมฆะนี่เองเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่เราทำความเข้าใจกับในส่วนของข้อเท็จจริงเราจดกำกับเอาไว้เท่านี้ทุกอย่างเกิดภาพขึ้นมาเลยถูกต้องไหมนั่นหมายความว่านี่แหละคือส่วนหนึ่งนะของการเรียนกฎหมายตรงที่ว่าหนึ่งคือเราต้องฟังการขยายความของเนื้อเรื่องออกมานะบวกกับในส่วนของการที่ว่ามีข้อเท็จจริงเข้าไปประกอบหลังจากนั้นเราค่อยสรุปขอบเขตของมันออกมาอันนี้มันก็ทำให้เรามองเห็นภาพได้ว่าเอาละถ้าเกิดเราเจอข้อเท็จจริงแล้วข้อเท็จจริงดังกล่าวมันเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการแสดงเจตนาดังกล่าวนั้นนิติกรรมมีผลเป็นอย่างไรเรารู้ได้จากสองส่วนนี้ถูกต้องไหมคือถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้นิติกรรมนั้นก็สมบูรณ์นะแน่นอนคำถามเขาอาจจะถามว่าไอ้กรณีการแสดงเจตนาดังกล่าวนั้นมีผลเป็นอย่างไรเราก็ตอบได้ว่าสมบูรณ์แต่ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานิติกรรมนั้นเป็นอะไรเป็นโมฆะเห็นปะมันเป็นข้อสรุปไงถูกต้องไหมนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ถามมันเนิ่นนานนะมาตาเนี้ยนะแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่เคยเจอคำถามเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นอาจารย์จะไปออกอยู่ข้อที่3กับข้อที่4นะแต่ส่วนหลังช่วงหลังเปลี่ยนบ้างแล้วให้คนอื่นเขาลองออกข้อสอบข้อที่3ข้อที่4ดูบ้างตัวเองก็เลยย้ายมาออกอยู่ข้อที่1กับข้อที่2แต่ก็เคยเห็นนะข้อสอบที่ผ่านมานะเขาถามเนี่ยมาตรา154นี้แต่เขาไม่ได้ถามตรงๆแบบนี้นะเขาถามว่าการแสดงเจตนาซ่อนเร้นกับการแสดงเจตนาลวงนะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบเป็นไงต้องรู้ถึงอะไรด้วย เจตนาซ่อนเร้นด้วยต้องรู้ถึงอะไรด้วยเจตนาลวงด้วยถ้าให้เปรียบเทียบกันอย่างนี้ต้องอธิบายว่าเจตนาซ่อนเร้นคืออะไรเจตนาซ่อนเร้นคือสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนาถูกต้องไหมเจตนาลวงคืออะไรเรายังไปไม่ถึงแต่เจตนาลวงอธิบายไว้คร่าวๆคือเจตนาลวงนั้นเป็นการสมรู้กันระหว่างคู่กรณี
เพื่อลงบุคคลอื่นให้มีความสำคัญผิดเกิดขึ้นเห็นไหมนี่แหละหลังจากอธิบายความหมายเสร็จแล้วปุ๊บการอธิบายดังกล่าวนั้นอยู่ดีๆเราอธิบายมาเป็นฉากๆๆแบบนี้ได้เลยไหมไม่ใช่แต่เราต้องมีการวางอะไรไว้ด้วยหลักกฎหมายไว้ด้วยเห็นไหมมันต้องรู้ทั้งสองส่วนอธิบายจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการอธิบายนะใช้เนื้อความในการอธิบายถ้าเป็นคำถามแบบนี้นะเราคิดว่าการตอบมันจะยาวไหมล่ะยาวไหมยาวบางคนบอกยาวยาวผมแต่ยาวยังไงแต่ผมก็เขียนแค่ห้าบรรทัดเท่านั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นใช่ป่ะเออแล้วมันจะได้เหรอจะให้คะแนนไปแบบเต็มๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือต้องอธิบายทั้งสองส่วนยกตัวอย่างประกอบคือจบในแต่ละเรื่องก็ยกตัวอย่างเช่นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นคืออะไรยกตัวอย่างประกอบหลังจากนั้นการแสดงเจตนาลวงคืออะไรอธิบายเสร็จแล้วปุ๊บก็ยกตัวอย่างประกอบแล้วก็สรุปได้ว่ามันเหมือนกันไหมมันต่างกันไหมนี่คือการตอบแบบคำถามในส่วนของคำถามปัญหาความจำแต่ครั้งนี้แน่นอนอาจารย์ตั้งใจไว้แล้วอยู่แล้วว่าจะออกข้อสอบแบบปัญหาความจำหนึ่งข้อเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเราเรียนแต่เราไม่จำแล้วเวลาที่เขาไปถามการที่จะนำไปใช้เรานำไปใช้ไม่ถูกต้องถูกต้องไหมเพราะนั้นพื้นฐานในส่วนของคำถามที่เป็นปัญหาความจำควรต้องมีอยู่นะไม่เช่นนั้นเราก็จะไปพิจารณาแต่เนื้อเรื่องของข้อเท็จจริงอย่างเดียวคือจะไปเน้นแต่ว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรฉันมีหลักกฎหมายมาตราอยู่ในมือแล้วเดี๋ยวฉันก็จับวางเข้ามาแล้วก็วินิจฉัยออกมาเลยเป๊ะเลยทีเดียวนี่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเราจะมีปัญหาความจำเอาไว้อยู่นะหนึ่งข้อในส่วนนี้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็คือเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นมีใครทำมีคำถามอะไรกับในเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นไหมมีไหมไม่มีนะดูแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะถ้าเกิดว่าเราเขียนออกมาแบบนี้นะรายละเอียดมันจะชัดเจนแล้วกรณีของการที่จะนำมาตรา154ไปปรับใช้กับข้อที่จริงเนื้อเรื่องต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับส่วนที่อธิบายนี้ไปเท่านั้นนะถ้าเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของฝ่ายผู้แสดงเจตนาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้เราจะหยิบ154เข้าไปปรับไหมไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่ต้องนำเขาเข้ามานะฮะต่อไปมาตรา155นะวันนี้หลายมาตรานิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะบอกแนวไปให้ดูกันไว้ส่วนหนึ่งก่อนนะโอเคมาตรา155นะฮะ15เป็นเรื่องของการแสดงเจตนาลวงนะซึ่งกรณีของการแสดงเจตนาลวงนั้นนะมีสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอะไรบ้างเราไปดูเนื้อความที่อยู่ในมาตราการแสดงเจตนารวมนั้นมีอยู่ในการ2วรรคนะแต่เราไปดูในส่วนของรายละเอียดที่อยู่ในวรรคแรกก่อนนะวรรคแรกนะเป็นการแสดงเจตนารวมที่ทำให้เห็นว่าการแสดงเจตนารวมนั้นนะเป็นแบบไหนอย่างไรไปดูเนื้อความที่อยู่ในมาตราการแสดงเจตนารวมโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได้นี่คือในส่วนของวรรคแรกดูทีละวรรคก่อนนะเห็นไหมเนื้อความตอนต้นบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยไหมว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาลวงชัดเจนเลยเพราะเนื้อความตอนต้นบอกว่าอะไรการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะนั่นหมายความว่าผลของนิติกรรมนะที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาลวงในส่วนนี้ก็คือผลของนิติกรรมระหว่างคู่กรณีนะเป็นอะไรเป็นโมฆะนะผลของนิติกรรมระหว่างคู่กรณีเป็นโมฆะหมายความว่าไงหมายความว่าระหว่างคู่กรณีของนิติกรรมเช่นแตงโมเมื่อกี้นะเขาเป็นหนี้มังคุดอยู่บางคนบอกเอามาใหม่แล้วแตงโมมังคุดนะนะไม่เอาดีกว่าเอาชื่อแบบพยางค์เดียวดีกว่านะเราตั้งเอาไว้ว่าอะไรนะเงาะใช่ไหมมีเงาะไหมคราวที่แล้วมีไหมมีอ่ะแตงโมเนี่ยเขาเป็นหนี้ในเงาะอยู่แต่เนื่องจากว่านะเมื่อถึงเวลาชำระหนี้นั้นแตงโมกลัวว่าตนเองนั้นจะ
ยังไม่สามารถที่จะชำระหนี้ในเงาะได้ก็กลัวว่าอะไรในเงาะเนี่ยจะมาบังคับชำระหนี้กับที่ดินของตนเองก็คือจะมาบังคับชำระหนี้เอากับอะไรที่ดินของแตงโมก็คืออาจจะมาบังคับกับทรัพย์สินที่มีอยู่ใช่ไหมแล้วก็นำไปขายทอดตลาดแล้วก็นำเงินมาชำระหนี้เนี่ยเขากลัวตรงนั้นคือกลัวว่าฝ่ายเจ้าหนี้จะมาฟ้องบังคับเอากับที่ดินของตนเองนะก็เลยสมรู้ร่วมคิดกับทุเรียนเมื่อกี้เนี่ยว่าเดี๋ยวฉันจะแสดงเจตนาขายที่ดินให้เธอหลอกๆนะคือระหว่างแตงโมกับทุเรียนเนี่ยเขาสมรู้ร่วมคิดกันว่าจะขายที่ดินกันหลอกๆรู้จักการขายกันหลอกๆไหมขายกันหลอกๆก็คือไม่ได้ขายจริงใช่เปล่านะเช่นนะขายกันหลอกๆในตัวนี้ไม่ได้ขายจริงคือทุเรียนนะไม่ต้องชำระราคาแตงโมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวนั้นให้กับทุเรียนเรียบร้อยแล้วเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้ายังเป็นชื่อของแตงโมอยู่ยังไงมันก็ยังเป็นที่ดินของแตงโมอยู่ถูกต้องเปล่าแล้วพอถึงเวลาเข้าไปชำระหนี้ในเงาะในเงาะเขามาบังคับกับที่ดินของแตงโมได้ไหมได้แต่งานนี้จะไปสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อขายหลอกๆนะสิ่งที่พูดอยู่นี้มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคือมีที่ดินเนี่ยแต่ต้องการจะให้ฝ่ายเจ้าหนี้สำคัญผิดไงว่านะตอนนี้ที่ดินเนี้ยได้ขายไปแล้วนะก็ขายกันหลอกๆไงโดยที่ทุเรียนไม่ต้องชำระราคาจริงๆเพราะนั้นผลของนิติกรรมระหว่างคู่กรณีผลของนิติกรรมก็คือในเรื่องของอะไรในเรื่องของอะไรสัญญาซื้อขายที่ดินถูกต้องไหมสัญญาซื้อขายที่ดินเมื่อกี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างไปอ่ะมีผลในอะไรมีผลในอะไรโมฆะสัญญาซื้อขายที่ดินมีผลเป็นโมฆะนั่นหมายความว่าไงเมื่อมีผลเป็นโมฆะในความเป็นจริงในส่วนนี้แล้วที่ดินก็ยังเป็นของใครอยู่ล่ะก็ของแตงโมอยู่ดีถูกต้องไหมที่ดินนี้ก็ยังเป็นของแตงโมนี่แหละคือเจ้าของที่ดินถูกต้องเปล่าเจ้าของที่ดินคือถ้าไม่เขียนก็คงไม่เขียนกันนะนะคือต้องมีอะไรให้มันเขียนก่อนนะนะคือต้องเขียนบ้างนะไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราก็ฟังอย่างเดียวแตงโมเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินใช่เปล่าส่วนทุเรียนใช่เจ้าของทุเรียนไหมเอ้ยเจ้าของทุเรียนเป็นอะไรไปแล้วที่ทุเรียนใช่เป็นเจ้าของที่ดินไหมไม่ได้เป็นใช่เปล่าแต่เป็นนะตอนนี้แต่เขาขายกันหลอกๆอ่ะขายกันหลอกๆก็คือไม่ได้ขายจริงขายกันหลอกๆโดยที่ระหว่างแตงโมกับทุเรียนเขาอะไรสมรู้ร่วมคิดกันไงนะสมรู้ร่วมคิดกันนะร่วมคิดในการที่ขายที่ดินนี้มาหลอกๆโอนมาด้วยนะโอนกรรมสิทธิ์มาด้วยโอนมาแล้วนะโอนมาให้กับทุเรียนแล้วเพราะนั้นมองนึกภาพของทุเรียนออกไหมมันได้หมายความว่านึกออกคือทุเรียนมันต้องมีน้ำอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าอะไรในเมื่อตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินอยู่โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินไปแม้แต่บาทเดียวเห็นป่ะนึกภาพของทุเรียนออกไหมว่าทุเรียนจะทำอะไรกับที่ดินนี้ฮ่า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 นี่คือไหมนะคือฉันคงไม่เก็บที่ดินนี้เอาไว้นะโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับที่ดินนี้แน่นอนใช่ไหมทุเรียนก็เลยเอาที่ดินนี้ไปขายกับใครขายให้กับนอกจากแตงโมทุเรียนเงาะแล้วมีอะไรอีกในม่วงแล้วค่ะเอาคำเดียวพอนะขายให้กับในม่วงโดยที่ในม่วงไม่รู้ว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินที่แตงโมกับทุเรียนเขามีการแสดงเจตนารวมกันขายกันหลอกๆเกิดขึ้นไม่รู้นะม่วงเนี่ยซื้อมาโดยที่ไม่รู้ว่าที่ดินดังกล่าวนั้นมีการแสดงเจตนารวมกันเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็ในเมื่อความจริงแล้วเนี่ยผลของนิติกรรมระหว่างคู่กรณีมันเป็นโมฆะยังไงก็แล้วแต่ที่ดินในส่วนนี้ก็ยังเป็นของใครอยู่แตงโมอยู่เมื่อแตงโมรู้เช่นนี้คือรู้ว่าทุเรียนเนี่ยนำที่ดินของตนเองไปขายให้กับนายม่วงแล้วต้องการอยากได้ที่ดินของตนเองคืนไหมแน่นอนดิเพราะที่ดินมันเป็นของฉันเนี่ยไม่ได้เป็นของเธอเท่าไหร่ทุเรียนนะถามว่ากรณีดังกล่าวนี้
เรียกคืนได้หรือไม่แตงโมจะไปเรียกคืนที่ดินดังกล่าวนั้นจากนายม่วงได้หรือไม่เพราะเหตุใดเรียกคืนได้ไหมเรียกคืนได้เปล่าเห็นไหมแตงโมส่งรู้ล่วงคิดการกับทุเรียนขายที่ดินกันหลอกๆโดยที่ไม่ได้มีการชำระราคากันจริงๆแต่แตงโมเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปให้กับทุเรียนจริงๆคือไปจดทะเบียนสอบพนักงานเจ้าหน้าที่หน้าที่เรียบร้อยแล้วแหละนะแต่หลังจากที่ทุเรียนเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินก็คือจากการที่แตงโมโอนขายหลอกๆมาให้และกับตนเองแล้วก็นำที่ดินดังกล่าวนั้นไปขายให้กับนายม่วงโดยที่นายม่วงไม่รู้ว่าที่ดินดังกล่าวนี้มีการแสดงเจตนารวมกันเกิดขึ้นระหว่างแตงโมกับทุเรียนถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แตงโมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยจะมาเรียกคืนที่ดินดังกล่าวนี้จากนายม่วงได้หรือไม่เพราะเหตุใดเรียกคืนได้ไหมนี่แหละก็คือล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในกรณีของคำถามนั่นเองเรียกคืนได้ไหมได้เปล่าไม่ได้เพราะกรณีของการที่เราตอบว่าไม่ได้หนึ่งคือเราเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ถูกต้องไหมแต่ไอ้คำที่มันเป็นเหตุผลที่จะไปสนับสนุนคำตอบของเรานี่ต่างหากที่มันเป็นสาระสำคัญว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้เราก็ไปดูเนื้อความที่อยู่ในมาตราเมื่อกี้นี้สิว่าการแสดงเจตนารวมโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะเห็นไหมแต่ถ้ามีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องม่วงเนี่ยถือว่าเป็นใครบุคคลอะไรบุคคลภายนอกถูกต้องไหมม่วงเป็นบุคคลภายนอกถ้าบุคคลภายนอกเป็นไงนะกระทำการโดยสุจริตกระทำการโดยสุจริตก็คือไม่รู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิ์ที่ตนเองได้มาถามว่าจากเนื้อเรื่องนี้ในม่วงรู้ไหมไม่รู้อย่างนี้ถือว่าในม่วงกระทำการโดยสุจริตไหมสุจริตคือไม่รู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิ์ของที่ตนเองได้มาว่ามันมีการแสดงเจตนาลวงกันเกิดขึ้นระหว่างแตงโมกับทุเรียนมาก่อนหน้านั้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงให้มาไหมว่าไม่รู้ให้มาถูกต้องเปล่าเพราะอะไรจะเป็นแบบไหนอย่างไรล้วนแล้วแต่เราต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักเท่านั้นนะเพราะนั้นงานนี้เมื่อไม่รู้กลับมาพิจารณาอีกส่วนหนึ่งก็คือและเห็นไหมเห็นคำว่าและไหมเราวงคำว่าและเอาไว้ด้วยนะไฮไลท์เน้นตรงคำว่าและเอาไว้ด้วยคือมันจะต้องประกอบไปด้วย2ประการสำหรับในส่วนของบุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองคือ 1. กระทำการโดยสุจริตและ 2. คือต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงทีนี้เราก็มาดูลำดับต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างนี้ในม่วงจะต้องเสียหายไหมเราก็มาดูว่าถ้าแตงโมจะมาเรียกที่ดินดังกล่าวนั้นคืนจากในม่วงในม่วงต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงไหมเสียหายนี่แหละคือการที่ในม่วงนั้นได้รับความคุ้มครองคือจะต้องประกอบไปด้วย2ประการคืออะไรนะกรณีบุคคลภายนอกตามมาตรา155วรรคแรกจะได้รับความคุ้มครองสามารถตานี้นะก็ต่อเมื่อ 1. กระทำการโดยสุจริตกระทำการโดยสุจริตเราก็กับเท่ากับไปนิดหนึ่งว่าคืออะไรไม่รู้ถูกต้องไหมไม่รู้อะไรไม่รู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิ์ที่ได้มาไม่รู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิ์ที่ได้มานะก็คือไม่รู้แหละนะกับอีกส่วนหนึ่งคือ2ต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงในส่วนนี้นะเราก็ต้องมาดูว่าไม่จำเป็นนะว่าไอ้คำว่าต้องเสียหายเนี่ยมันจะต้องมีการเสียค่าตอบแทนกันไปแต่อย่างใดนะความหมายของคำว่าต้องเสียหายเนี่ยมันกว้างกว่าคำว่าเสียค่าตอบแทนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเปลี่ยนจากข้อเท็จจริงเมื่อกี้นี้นะเป็นว่า
นะอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาสดอีกได้นะและอีกอย่างหนึ่งคือส่วนหนึ่งของลายมือที่เป็นลายมือของอาจารย์แบบนี้นะถ้าหนูอยากได้นะหนูก็ไปได้เลยอาจารย์ไม่ห่วงนะนะจ๊ะเออนะเผื่อบางคนที่ใครสดไม่ทันไงแล้วก็มาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพออ่านออกเนาะแต่เวลาพยายามจะเขียนเรียนแบบตอนที่เขียนวินัยนะเพราะตอนนี้มันไม่ได้เขียนแบบเขาเรียกว่าคัดลายมืออยู่ไงถ้าแบบให้คัดลายมือนะอาจารย์จะลายมือสวยมากเลยนะนี่คือเรื่องจริงนะโอ้โหเรื่องจริงเนาะใช่แต่อันนี้คือเราต้องเขียนด้วยทั้งใช้ความคิดด้วยทั้งพูดด้วยเราลองดูบ้างไหมว่าเราจะทำได้หรือไม่นะเพราะนั้นมันอาจจะเขียนอ่านแล้วก็พอที่จะรู้ล่ะว่ามันคืออะไรอ่ะนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคือกรณีของการที่บุคคลภายนอกได้รับความคุ้มครองแต่บอกแล้วว่าคำว่าต้องเสียหายนี้มันมีความหมายกว้างกว่าคำว่าเสียข้อตอบแทนนะเพราะบางครั้งคำว่าเสียหายเนี่ยไม่จำเป็นว่านะไอ้บุคคลที่ต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นจะต้องเสียค่าตอบแทนเสมอไปอ้าวยกตัวอย่างเช่นจากเรื่องนี้เมื่อกี้เอามาขายถูกต้องเปล่าโดยที่เขาไม่รู้เพราะนั้นถ้าอีกไอ้เจ้าของที่ดินเดิมมาเรียกคืนอย่างเงี้ยต้องเสียหายแน่นอนนะเพราะว่าอะไรนี่ไงเขาจะเสียเงินซื้อที่ดินดังกล่าวนั้นมาประกอบอีกทั้งไม่รู้ว่ามีการแสดงเจตนารวมกันเกิดขึ้นนะจึงได้รับความคุ้มครองนั่นเองบุคคลภายนอกแต่ถ้าเปลี่ยนมาว่าไม่ขายแต่ผู้เรียนน่ะนำที่ดินดังกล่าวเนี่ยไปยกให้ในม่วงโดยเสน่หาไปให้นะงานนี้ไม่ขายแต่ไปให้นะในม่วงรับการให้ที่ดินมาโดยที่ไม่รู้ในม่วงก็เลยนำที่ดินดังกล่าวที่รับการให้มาไปปลูกบ้านเห็นภาพบอกไหมได้ที่ดินมาฟรีๆโดยที่ไม่รู้นำที่ดินดังกล่าวที่นางทุเรียนยกให้เนี่ยนะไปปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้กรณีดังกล่าวในส่วนนี้คือแตงโมจะมาเรียกที่ดินดังกล่าวนั้นคืนจากในม่วงได้หรือไม่เพราะเหตุใดเปลี่ยนเป็นอีกข้อเท็จจริงนึงแล้วนะข้อเท็จจริงแรกคือขายเนี่ยได้รับความคุ้มครองเพราะว่ามันประกอบไปด้วยทั้งไม่รู้และถ้าเจ้าของที่ดินเดิมมาเรียกคืนในม่วงต้องเสียหายไหมเสียหายเพราะเขาได้มีการชำระราคาไปจริงๆแต่ว่าจากข้อเท็จจริงที่สองนี้คือรับการให้มาต้องเสียค่าอะไรแต่อย่างใดไหมไม่เสียได้รับมาฟรีอย่างที่บอกแต่ม่วงเนี่ยนำที่ดินนี้ไปปลูกสร้างบ้านของตนเองใหญ่โตมโหฬารแตงโมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมจะมาเรียกคืนที่ดินจากในม่วงได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำถามเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนข้อเท็จจริงใหม่เห็นไหมเรียกคืนได้เปล่าเรียกคืนได้ไหมยังบางคนยังบอกได้แต่บางคนก็ยังยืนยันคำเดิมคือไม่ได้เพราะอะไรดูสิครบหลักเกณฑ์ทั้งสองข้อไหมจะทำการโดยสุจริตไหมใช่ก็คือไม่รู้แต่งานนี้รับการให้ในฟรีแต่การรับการให้ดังกล่าวที่ดินนะตอนนี้ไปทำอะไรแล้วสร้างบ้านแล้วถ้าเจ้าของที่ดินเดิมมาเรียกคืนเสียหายไหมเนี่ยเสียหายแต่บางคนแบบนี้อีกกรณีดังกล่าวข้าพเจ้าคิดว่าความเป็นจริงในส่วนของความยุติธรรมในส่วนนี้คือถึงแม้ว่าหมู่ในม่วงเนี่ยจะรับการให้มาไม่รู้ก็ตามแต่การรับการให้มาฟรีๆนั้นนะมันก็จะไม่ยุติธรรมสำหรับแตงโมเพราะฉะนั้นเมื่อในม่วงปลูกสร้างบ้านไปแล้วไอ้บ้านหลังนี้ก็ควรจะยกให้แตงโมเข้าไปด้วยขอบคุณมากที่อุตส่าห์แนะนำจ้ะ แต่อย่าคิดว่ามีแบบนี้นะบอกก่อนนะที่ล้ำกว่านี้ยังมีนะยังมีเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยบอกให้ฟังว่าล้ำกว่านี้นะคืออะไรบางคนนี่อารัธนาทั้งศีลอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นมาเลยนะกับการเขียนตอบข้อสอบนี่นะว่าหลักในความเป็นจริงทางพุทธศาสนาเอาละสิงานนี้เดี๋ยวนี้ฉันออกข้อสอบในเรื่องของ พุทธศาสนาไปแล้วเลยนี่นะเอากับเขานะฮะอย่าคิดว่าไม่ดีนะเพราะว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยเราอย่าลืมว่าอาจารย์ต้องตรวจข้อสอบในแต่ละเทอมอ่ะมันเป็นจำนวนกี่เล่มกันแล้วในแต่ละเทอมแล้วเจออะไรที่คืออยากจะเขียนเป็น
เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเอาไว้เลยนะเดี๋ยวจะเริ่มเขียนแล้วนะตอนนี้จะเริ่มเขียนแล้วมีความรู้สึกว่าเออบางทีมันได้สิ่งอะไรที่มันดูล้ำๆดีอ่ะใช่เปล่าว่าจากการตอบข้อสอบบางทีคนที่เรียนกฎหมายเขามีบางคนมีอุดมการณ์ในตัวเองสูงมากเลยนะแล้วก็มีความยุติธรรมในตัวเองสูงมากอีกเช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขารับอะไรไม่ได้นะกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเห็นไหมนะเขายังแนะนำเลยว่านี่มันจะไม่ยุติธรรมสำหรับแตงโมแต่เขาต้องการคำแนะนำไหมคำตอบอะไม่ต้องการเขาไม่ต้องการคำแนะนำแต่เขาต้องการการวินิจฉัยเท่านั้นเองนะได้เปล่าแต่ที่บรรยายไปก็เมามันกับการบรรยายที่เกิด ลืมดูว่าตอนที่ร่างกายตัวเองมันเป็นเช่นไรคือเราบรรยายแบบว่าไม่มีแอคชั่นมันไม่ได้ไงทั้งนี้นะตอนนี้ใครจะรู้บ้างว่าอาจารย์เราเป็นโรคอะไรอยู่นะเราเป็นโรคไอ้เกี่ยวกับไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันอะคือบ้ามันจะหมุนแล้วมันจะมึนงงนี่ไปหาหมอมาแล้วนะแต่เราก็ยังต้องกินยานะแต่การกินยาในส่วนนี้คือต้องเขาต้องให้พักผ่อนแล้วมันจะพักผ่อนตอนไหนอะ นะใช่เปล่าเพราะว่าเดินทางตลอดเนี่ยล่าสุดคือหลังจากไปหาหมอมาแล้วปุ๊บหมอบอกให้พักผ่อนแต่เราต้องเดินทางไปสอนที่ตรังไงพอลงเครื่องจากตรังเมื่อวันอาทิตย์เท่านั้นแหละมันยิ่งหมุนมากกว่าเดิมอ่ะมันจะไม่หมุนได้ไงมันขึ้นไปอยู่บนฟ้าให้เราความกดอากาศมันยิ่งปรับความสมดุลมันไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมอ่ะแต่ณตอนนี้คือเมื่อคืนอัดก็ไปอัดยาอะไรใครว่าดีนะแต่ล่าสุดนะเราไม่รู้ว่ามันเป็นความจิตเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นถึงสุดของยาแล้วที่เราจะกินครบอาทิตย์แล้วที่หมอจะนัดไปเจอรอบต่อไปแล้วมันจะประจวบเหมาะกันพอดีเมื่อคืนนี้กินยาหอมตา5จะดีเข้าไปนะมีคนแนะนำนะเพราะว่ามีคนเป็นโรคนี้เยอะไงเขาบอกว่าโอ้ยนี่เชื่อพี่เดี๋ยวพี่กินยานี้อยู่เลยคือใช้ได้เลยคือแบบอาการมันจะเริ่มดีขึ้นเลยเมื่อคืนก็กินหลายขนาดไปนะปิดท้ายด้วยยาหอมตา5จะดีเพราะเราคิดว่าอะไรมันเป็นยาโบราณไงใช่ไหมคงไม่มีเอฟเฟกต์กับเราสักเท่าไหร่เพราะว่ายาปฏิชีวนะที่เราได้จากทางโรงพยาบาลมาเนี่ยเราก็กินอยู่แล้วแต่ยาหอมมันเหมือนกับยาคนแก่ดูแล้วเหมือนเป็นยาคนแก่นะคือมันแค่เขียนข้างขวดนะไม่เชื่อเรากลับไปอ่านดูได้นะที่บ้านอ่ะเผื่อมีนะแก่อะไรล่ะเป็นลมวิงเวียนศีรษะแล้วก็อ่อนเพลียมีคำนี้ด้วยละเหี่ยใจฮ้อนี่คือข้างขวดยานะไม่เชื่อเรากลับไปดูนะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แล้วเอามีใครเห็นใช่ไหมคะนะจริงๆนะนี่คือเรื่องจริงเอาแต่เดี๋ยวไม่ได้เอาขวดยานั้นมาพอดีเมื่อเช้ารีบออกมาหน่อยมีคำว่าละเหี่ยใจด้วยนะเรานึกภาพออกเลยอ่อนเพลียละเหี่ยใจแต่กินไปแล้ววันนี้ดีขึ้นมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกคือมันไม่ได้สูญมันไม่ได้สูญถั่วไงมันจะมึนๆงงๆแล้ววันนี้ก็เลยมีแอคชั่นได้แต่ก่อนหน้านั้น 3-4 วันที่ผ่านมาคือก็ยังวนยาอยู่นะเดินทางไปสอนอยู่แต่ว่าแอคชั่นจะน้อยไงนะเพราะว่าเราก็กลัวแอคชั่นไปแอคชั่นมาเกิดเฟลสลาล้มเข้าไปนะต่อหน้านักศึกษาแล้วจะทำยังไงนะยิ่งหน้าตายิ่งดีอยู่ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเสียภาพพจน์ไปนะบางคนบอกเอาเข้าตัวเองอยู่แล้วนะเออประมาณนั้นนะเพราะนั้นตรงนี้เห็นไหมนะนี่แหละคือบางครั้งเวลาเรียนมันต้องมีภาคเบรกเหมือนกับทานการขั้นโฆษณาไงใช่ป่ะคือบางคนเดี๋ยวต้องการต้องการเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวพอพูดออกนอกเรื่องว่าไรเริ่ม ใช่ไหมแต่มันเหมือนกับการขั้นโฆษณาเหมือนกับเวลาที่เราดูละครดูข่าวดูอะไรก็แล้วแต่เขามีโฆษณาไหมล่ะมีใช่ไหมเออนั่นแหละให้มันมีความบันเทิงบวกไปด้วยนะเอาแล้วตรงนี้เห็นยังว่ากรณีของบุคคลภายนอกจะได้รับความคุ้มครองตอนไหนก็ต่อเมื่อนี่ไง2ประการนี้ถูกต้องเปล่านี่คือการสรุปออกมานะการทำการโดยสุจริตคือไม่รู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิที่ได้มาต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงซึ่งอาจารย์บอกว่าคำว่าต้องเสียหายในส่วนนี้มันมีความหมายสร้างฝากคำว่าเสียค่าตอบแทนนะเพราะไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเสียค่าตอบแทนแต่อย่างใดถูกต้องเปล่าแต่ถ้าเสียหายและก็ประกอบไปด้วยกับกระทำการโดยสุจริตเหมือนกับตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างประการที่2ให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยให้ดูเมื่อกี้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้รับความคุ้มครองไหมได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันสำหรับในส่วนของบุคคลภายนอกแต่ถ้าเข้าแค่หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือรู้แต่เสียหายหรือว่าไม่รู้แต่ไม่เสียหายอย่างนี้บุคคลภายนอกจะได้รับความคุ้มครองไหม
ไม่ได้รับผลกองนั่นแหละก็หมายเหตุกำกับไปนะว่าถ้าเข้าแค่หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือรู้แต่ไม่เสียหายหรือไม่รู้แต่เสียหายแบบนั้นไม่ได้รับผลกองแต่ถ้ามันประกอบไปด้วยทั้งสองอย่างเลยคือทั้งรู้แล้วก็อะไรไม่เสียหายอย่างนี้จะได้รับผลกองไหมไม่อยู่แล้วก็แค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้รับแล้วแล้วถ้าสองอย่างมันจะได้รับการไหนเราใช่อย่างนั้นก็คงน้องว่าไม่ต้องหมายเหตุเอาไว้นะหมายเหตุเพราะว่าถ้าเข้าแค่หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีของบุคคลภายนอกนะเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะแน่นอนนะส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญเช่นเดียวกัน155ออกบ่อยมากเลยนะบางคนบอกออกบ่อยแล้วยังออกอยู่เปล่ามันก็ยังบอกไม่ได้นะแต่ว่าให้ดูเอาไว้ให้ดีก่อนแล้วจำได้ว่าคราวที่แล้วที่อาจารย์บรรยายจบไปอาจารย์บอกมาตราไว้ก่อนล่วงหน้าเปล่าว่าให้เราท่องเอาไว้ก่อนบอกมาตราอะไรไว้หนึ่งอะไรนะ150มาตราเดียวใช่ไหมอ้าวเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมไปคือไปจะดูขอบเขตหรือว่าท่องมาตรา155นี้ให้ได้ด้วยประกอบกันนะเท่ากับว่าเนี่ยเดี๋ยวจะบอกไปทีละครั้งที่เรานำมาสอนสรุปในแต่ละส่วนในส่วนของที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยเท่ากับว่าณตอนนี้คือเราเรียนไปด้วยเราทำวางกระจายไปด้วยเรารู้เนื้อหาสาระด้วยแล้วแถมเราดูในเรื่องของมาตราที่จะเป็นขอบเขตในการออกข้อสอบครั้งนี้ไปด้วยนะเราจะได้ไม่คอยมาใจจดใจจ่อว่าจะบอกตอนไหนนะจะบอกตอนไหนนะก็ตอนนี้แหละนะอ่ะโอเคแล้วสองมาตราได้ไปแล้วแต่สำหรับคนที่จะสอบในครั้งนี้นะถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในห้องนี้อยู่สอบแล้วก็บอกอย่างที่บอกโดยส่วนใหญ่คงจะกลับบ้านไปแล้วเพราะรู้แล้วไงคือติดไปหน้าห้องแล้วนะคือเราจะออกในเรื่องของมาตราอะไรนะลืมละไปดูหน้าห้องแล้วกันนะดีไหมเพราะว่าบอกเขาแล้วลืมละไม่แน่ใจเดี๋ยว1รู้ว่ามีมาตรา150 155 156ซ่อมนะซ่อมเนี่ยซ่อมเนี่ยซ่อมภาคเนี้ยซ่อมวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนซ่อมเนี่ยภาคซัมเมอร์บวก 2/57 เนี่ยข้อที่1อาจารย์ให้ขอบเขตไปคือ150 155แล้ว156ข้อ2ความหมายของโมฆะและโมกิยะและมาตราที่เกี่ยวข้องนี่คือขอบเขตบางคนบอกกว้างไปไหมในความกว้างมันแฝงในยะเอาอะไรไว้อยู่ในนั้นไม่งั้นจะบอกทำไมเราเห็นไหมนี่เรายังไม่ต้องไปจดนะเรายังไม่ต้องซ่อมอะเพราะเราต้องรอสอบจริงนะแต่ถ้ามีเพื่อนต้องซ่อมก็ไปบอกเพื่อนด้วยตามนั้นอะออกตามนั้นเลยนะขอให้ผ่านกันไปสักทีอย่าตกค้างอยู่เยอะใช่เปล่าพอไม่ใช่นั้นแล้วเดี๋ยวก็นะต้องมาคอยสอบกันอยู่นะบอกเพื่อนๆนะแต่ของเรายังไม่ตอบนี่ใช่ไหมเราต้องรอก่อนรอบรรยายจบก่อนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงพอเท่านี้ก่อนนะมีใครจะถามอะไรไหมถามก่อนเอาซ้อมๆก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราลุยไปหลายมาตราอยู่ใช่ไหมแล้วก็ได้สาระสำคัญหลายส่วนไปเอาสรุปก่อนกลับบ้านคือวันนี้สิ่งที่เราทำมาเข้าใจคือมาตรา151กรณีของการนี้นะนิติกรรมมีการนะกรณีที่อะไรนะมีการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายใช่ไหมแต่ถ้าถึงแม้จะแตกต่างแต่ไม่ใช่กฎหมายที่นะเป็นการขัดต่อพระสงฆ์เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนิติกรรมดังกล่าวนั้นใช้ได้ไหมได้ก็คือไม่เป็นโมฆะกับกรณีของมาตรา152ในเรื่องของแบบของนิติกรรมนะมีตีแบบนะกับอีกหนึ่งส่วนก็คือหลักฐานเป็นหนังสือมีไว้เพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องบังคับคดี154การแสดงเจตนาซ่อนเร้นและ155การแสดงเจตนาล้วนไปดูมานะตามที่อาจารย์เน้นให้สาระสำคัญไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาต่อกันครั้งหน้าในส่วนนี้คือเราสอบเสร็จกันวันที่เท่าไหร่นะคะ20ป่าใช่ไหม24 25เฮ้ย25ตรงกับวันอังคารป่ะตรงไหมตรงเนาะงั้นเราก็มาเจอกันสัปดาห์นู้นเลยใช่ไหมจ๊ะโอเคนะมาเจอกันตอนนั้นนะวันนี้มีใครมีข้อหนาอะไรเราก็ต้องมาถามข้างหน้านี่ใครไม่มีอะไรเราก็กลับไปพักผ่อนได้เดินทางไปไหนมาไหนอย่างไรเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะมีความระมัดระวังนะจ๊ะโอเคจ้ะโอเคใช่
ันต่อสิบยังไม่ครึ่งอาจารย์ยังสอนไม่ครบเลยเออหนูเรียนใช่ไหมอ๋อนิติกรรมเอ๊ะเอ้าย้ายหรอปกติก็สอนวันจันทร์ไม่ใช่หรอเออแกคงไม่ไหวเพราะแกท้องอยู่ไงก็เลยต้องย้ายอ้าวแล้วมาชนกับละเมิดเซกชันอาจารย์พอดีเพราะว่าใช่ป่ะเซกชันอาจารย์มาพฤหัสเออเพราะว่าอีกเซกชันนึงอาจารย์สุมาลีเซกชันอาจารย์มาพฤหัสอ่ะหนูมีไงค่ะฮะห้องทำงานอาจารย์อยู่ตึกใหม่ชั้น5ห้อง2514เอาเราจะไปหาเหรอไปดูเอาไปดูเลยตามที่อาจารย์บอกแหละไม่รู้ว่าของอาจารย์ล็อกเตอร์ดาวเอ้าเราไปดูอะไรเราจะซ่อมแล้วเหรอซ่อมด้วยเหรอฮะไม่มีเหรอมีแต่ของอาจารย์เหรอเอ้าเพราะว่าเราบอกให้กับคนที่เขาประสานมาบอกว่าให้โทรไปหาดร.ดาวด้วยว่าเขาจะบอกอะไรตรงไหนมั้งสงสัยติดต่อไม่ได้มั้งแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าของข้อ3เนี่ยเขาถามเรื่องระยะเวลาอายุความอยู่แล้วไม่แต่ว่าปกติอาจารย์เขาจะออกข้อสอบไม่ยากนะของดร.ดาวแต่อาการที่ไม่ยากของเขาอะเด็กทำไม่ได้เพราะเด็กไม่ได้ท่องมาตรงนั้นฮะเอาเหรอเขาบอกเหรอไม่บอกอาจารย์ไม่รู้ไงก็เมื่อคืนคุยกันก็โทรมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะออกเรื่องอะไรแต่บอกแล้วปกติอาจารย์ออกข้อ3ข้อ4เป็นหลักแต่ครั้งนี้เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวพี่ขอออกข้อ1ข้อ2ก็เลยให้เขาออกข้อ3ข้อ4อาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าเขาออกเรื่องอะไรแต่วันนี้ไอ้ทางเลขาภาคเขาโทรมาถามไงว่าอาจารย์จะติดบอร์ดไอ้ติดหน้าห้องไหมเพราะเด็กขึ้นไปดูเยอะก็เลยบอกว่าเอองั้นติดส่วนของอาจารย์แต่ว่าอีกของอีกส่วนนึงอ่ะโทรติดต่อดร.ดาวซิว่าเขาจะบอกหรือเปล่าสงสัยน้องเขาคงติดต่อไม่ได้แหละเออเอางี้อุ้ยมันตอบมันไอ้นี่เมื่อไหร่อ่ะฮะ25งั้นหนูเดี๋ยวหนูเที่ยวไปดูอีกครั้งนึงนะเพราะเดี๋ยวอาจารย์โทรหาดร.ดาวเองเดี๋ยวไม่รู้เขาติดสอนอยู่ปะฮะอาจารย์ดร.มนทิชาไงเดี๋ยวถามเขาก่อนถ้าเขาบอกได้ก็จะได้บอกให้